ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่แรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าใครกำลังแอบปลื้มคุณและเขาคนนี้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณด้วยนะน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะมาทำการเสี่ยงทายกันวันนี้เสี่ยงทายไพ่แรนดอมกันนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่2สำรับในการเสี่ยงทายแรนดอมนี้นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่2สำรับเพื่อเป็นการเสริมพลังงานส่งเสริมซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำใจให้สบายๆนึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือไว้นะครับทำใจให้สงบเป็นสมาธิผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับการทำนายนี้จะทำนายโดยอ้างอิงความหมายจากไพ่ทาโร่ตามตำราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคใครกำลังแอบปลื้มคุณและเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณด้วยมาดูกันนะครับเปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องวันนี้คุณได้ไพ่โหใบแรกมาอภิมหาเศรษฐีราชาเหรียญ King of Pentacles ไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ฐานะแบบไหนก็แล้วแต่คบหาใครอยู่คุณจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะรวยด้วยตัวเองหรือเจอคู่ทรัพย์คู่โชคตามหัวข้อนี้เป๊ะบอกแล้วไพ่ทาโร่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับหัวข้อมาอย่างนี้ไพ่ออกมาใบแรกตรงเป๊ะเลยนะใครบางคนกำลังแอบปลื้มคุณอยู่และเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณราชาเหรียญ King of Pentacles ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เปิดกันเห็นไม่มีการอวยกันนะโอเคไปกันต่อเลยนะครับยินดีล่วงหน้าพลังงานดีมากวันนี้ประเดิมใบแรกดีมากขนาดนี้มีโอกาสที่ใบต่อไปก็ควรจะดีเช่นกันนะครับทำใจสบายๆนะแล้วก็อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปอย่ากดข้ามนะครับเพราะว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้นะต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปหรือตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณกดข้ามอาจจะพลาดโอกาสดีๆพลาดไพ่ดีๆนะครับนี่2เหรียญ Two of Pentacles การบริหารจัดการบาลานซ์ชีวิตที่ดีถ้าหมายความถึงการเงินแปลว่าคุณจะมีกินมีใช้สุขสบายไม่เดือดร้อนนะต่อให้มีรายจ่ายเยอะแค่ไหนก็จะมีรายได้รายรับเข้ามาทันเวลาแบบนี้ถ้ายังชีวิตยังต้องหมุนเงินอยู่คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้ามีปัญหาการเงินจะมีทางคลี่คลายพบทางออกแบบนี้แต่ผมมองแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกราชาเหรียญมาใบแรกขนาดนี้สองเหรียญ นี่หมายถึงการบาลานซ์ที่ดีมากกว่านะครับเป็นการบริหารจัดการที่ดีหมายถึงคุณบริหารเงินเก่งก็ได้เช่นกันนะสองเหรียญไม่จำเป็นต้องหมุนเงินเสมอไปตีความว่าบริหารจัดการเก่งก็ได้เช่นกันมาดูกันต่อนะครับย้ำเลยนะดูให้ตลอดคลิปนะอย่ากดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆนะครับนี่โหไม่ทันขาดคำสิ่งดีๆออกมาอีกแล้ว The Chariotไพ่แห่งความเจริญก้าวหน้าการพุ่งทะยานไปข้างหน้าอัศวินนักรบรถม้ารถศึกนะครับผู้ที่เรียกว่าเอาชนะได้ในทุกสมรภูมิในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณคาดหวังสิ่งใดไว้ใบนี้เดอะชาริออตพุ่งทะยานไปคว้าความสำเร็จหรืออีกความหมายหนึ่งคือคนดีๆคนที่คู่ควรกำลังจะเข้ามาและใบนี้ยังเป็นตัวแทนของคนราศีกรกฎอีกด้วยโดดเด่นนะครับเรื่องราศีนี้ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับจริงๆแล้วเขาหรือเธอจะเป็นคนราศีใดธาตุใดก็ได้เช่นกันแต่ราศีกรกฎธาตุน้ำเด่นมากใบนี้และความเจริญก้าวหน้าเด่นชัดมากมากคนดีมีฐานะกำลังจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะร่ำรวยมากร่ำรวยน้อยหรืออย่างน้อยฐานะดีพอๆกับคุณอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเข้ามาส่งเสริมกันแน่นอนเขาแอบปลื้มคุณอยู่และมีดวงคู่ทรัพย์คู่โชคกันด้วยตามหัวข้อเป๊ะยืนยันด้วยราชาเหรียญใบแรกนะครับมาดูกันต่อนะโหโหเจ็ดถ้วยจะมามากกว่า1คนหรือเปล่าเนี่ย7ถ้วย7 of cupsดูจะมีคนปลื้มคุณอยู่หลายคนนะ
แต่ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นคนฐานะดีมากๆคนดังกล่าวนะครับไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมใบนี้ออกมาสบายใจได้เลยว่าชีวิตคุณจะไม่ขาดทางเลือกนะถ้าคุณเคยหงอยเหงามารู้สึกตัวเองไม่มีค่าคุณอย่าด้อยค่าตัวเองนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองแต่บางทีเราอาจจะโดนบูลลี่มาหรือโดนด้อยค่ามาคนอื่นจะด้อยค่าเราช่างเขาอย่าไปสนใจแต่เราอย่าด้อยค่าตัวเองคุณมีค่าคุณมีความหมายมีคนชอบคุณอยู่มากกว่า1คนนะคุณจะมีทางเลือกมีทางไปที่ดีไม่ว่าคุณจะชื่นชอบสิ่งใดทำสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่นะครับคุณจะมีคนที่ศีลเสมอกันเข้ามาอย่างแน่นอนและเป็นคนดีมีฐานะด้วยนะขอให้เชื่อมั่นในราชาเหรียญพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆมาดูกันต่อโหสบายใจได้แล้วยิ้มรับความโชคดีเลยคู่แท้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจัดสรรให้เดอะไฮโรแฟนต์ไพ่พระสังฆราชไพ่พระออกมาขนาดนี้คุณจะได้คนที่ดีศีลเสมอกันเข้ามาส่งเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันคนคนนี้ปลื้มคุณมากเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคุณอย่างไม่ต้องสงสัยจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดมาให้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะคนคนนี้มาดีเข้ามาแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนรับไว้เลยนะแล้วก็ไปกันต่อนะครับพลังงานดีมากวันนี้โอ้โห8เหรียญ8 of Pentacles พลังงานใบนี้ก็เป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาปลื้มคุณชอบคุณไม่ว่าเขาจะฐานะดีมากดีน้อยแค่ไหนตัวคุณเองก็ยังคงเป็นคนมีความสามารถพึ่งพิงพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะมีใครเข้ามาแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณดำเนินชีวิตตามลำพังคนเดียวคุณสามารถเอาตัวรอดได้ประคองชีวิตให้เติบโตไปได้มีความก้าวหน้าพัฒนาได้หรือแม้แต่ใบนี้เป็นตัวแทนของเจ้าของธุรกิจก็ได้นะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคิดทำธุรกิจคุณสามารถทำได้ส่วนคนทำงานประจำก็ไม่ต้องน้อยใจใบนี้แปลว่าคุณจะก้าวหน้าโดยลำดับอย่างแน่นอนนะครับจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยลำดับขององค์กรที่คุณสังกัดอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนค้าคนขายอาชีพอิสระก็เด่นมากธุรกิจของคุณมีโอกาสเฟื่องฟูแน่นอนประมาณนี้และยังหมายถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าได้ด้วยนะเหรียญไม่ได้แปลว่าการเงินอย่างเดียวตีเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าก็ได้เช่นกันแล้วก็มาดูกันต่อนะครับทำใจสบายๆอธิษฐานสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นอยากทราบในขอบเขตของเราเท่าที่การดูดวงจะเจาะไปถึงนะครับเรื่องบางอย่างการที่การดูดวงไม่อาจบอกได้ก็ปล่อยผ่านไปแต่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนาสามารถดูดวงได้ขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำนะครับโอ้โห1เหรียญโชคลาภมาแล้ว Ace of Pentacles โชคลาภใหญ่มาแล้วตามภาพเลยไพ่24เป็นอะไรที่สื่อสารตรงไปตรงมาตามภาพนะครับไพ่ทาโร่สากล1เหรียญเป็นตัวแทนของโชคลาภขนาดใหญ่มืออันยิ่งใหญ่จากฟากฟ้ามาพร้อมโชคลาภอันยิ่งใหญ่โชคลาภนี้จะมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้หรือหมายถึงคนดีๆที่จะเข้ามาเป็นโชคดีของคุณก็ได้บางทีโชคลาภไม่ได้มาในรูปแบบของการเงินโดยตรงแต่จะมาในรูปแบบของสิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆความชื่นอกชื่นใจแบบนี้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจที่เงินซื้อไม่ได้ก็เป็นไปได้ในบางกรณีนะครับต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านแต่มีความโชคดีเข้ามาแน่นอนและอีกอย่างนึงที่ตรงตามหัวข้อนี้คือราชาเหรียญใบแรกไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครเขาจะนำโชคดีมาให้คุณรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีๆไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาดูให้ต่อเนื่องอย่ากดข้ามเชียวนะไปกันต่อนะครับเปิดกันสดๆหูเจ็ดดาบเขาแอบชอบคุณจริงๆคนนี้ไม่กล้าเผยใจแอบซุ่มเงียบแอบส่องแอบปลื้มแอบรักอยู่แบบนี้ไม่กล้าเผยใจคนคนนี้ทำไมต้องแอบเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิเจ็ดดาบใจไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่เขารักคุณมากดูแล้วพลังงานแบบนี้เป็นความแอบปลื้มจริงๆไม่ผิดไปจากที่คาดไว้เขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะมีความใจกล้าขึ้นบ้างไหมโอ้โหเขาดูคุณอยู่ห่างๆสามไม้เท้า Three of Wands มีโอกาสเป็นคนที่อยู่ห่างทางไกลไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่สามารถเห็นกันได้ทางสื่อโซเชียลหรือสื่อใดๆหรือแม้แต่อีกกรณีหนึ่งก็คือ
จอกันในชีวิตปกติในสังคมปกตินี่แหละแต่มีระยะห่างบางอย่างเหมือนมีกระจกกั้นอยู่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่เหมือนแสนไกลแบบนี้นะมองคุณอยู่ไกลๆแบบนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันที่มีระยะห่างบางอย่างทางจิตใจอย่างบอกไม่ถูกอาจจะเจอหน้ากันทุกวันแต่ไม่เคยทักทายกันอย่างเป็นกิจจากลักษณะเลยแบบนี้หรือทักทายกันผ่านๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็เดินผ่านไปยังไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆเขาคนนี้เขินคุณถ้าเคยเจอกันแล้วไม่ได้คุยอะไรกันมากแปลว่าเขาเขินคุณเขาแอบปลื้มคุณแต่ถ้ายังไม่เคยเจอกันเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนของเพื่อนคนรู้จักคนในคอนเน็กชันย้ำว่ารู้จักกันอยู่แล้วต้องเป็นคนที่รู้จักนะครับมีหัวนอนปลายเท้าชัดเจนตรวจสอบได้นะถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ทักมาจีบอันนั้นอย่าไปคุยนะระวังโดนหลอกนะอันนี้ต้องรู้จักกันอยู่ในชีวิตกันและกันไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนะครับไม่ว่าจะเจอกันจริงๆหรือเจอผ่านสื่อก็ได้แต่ต้องมีคนรู้จักร่วมกันประมาณนี้เขามองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกลัวคุณจะไปมีใครกลัวคุณจะไปมีคนรักมีแฟนไปก่อนเขาอะไรแบบนี้เขาแอบปลื้มคุณมากดวงคนนี้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคุณและเขาจะทำยังไงต่อไปขอให้ไพ่บอกทีนะครับโอ้โห3ถ้วย Tree of Cups ความเฉลิมฉลองยินดีคุณมีโอกาสเจอคนนี้ได้นะในงานสังคมงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรืองานมงคลใดๆที่เป็นเกี่ยวกับความเฉลิมฉลองยินดีนี่คือความหมายที่1เจอคนนี้ได้ในงานมงคลงานรื่นเริงหรืออีกความหมายนึงคือถ้ามีความเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยสายงานหรือด้วยกิจกรรมกิจการใดก็แล้วแต่คุณกับเขามีโอกาสเฉลิมฉลองร่วมกันมีโอกาสแสดงความยินดีร่วมกันไม่ว่าจะเหตุใดก็แล้วแต่3ถ้วยออกมายินดีแน่นอนความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเจอกันจากงานมงคลหรือเกิดงานมงคลร่วมกันงานมงคลร่วมกันจะได้คบหาหรือเปล่าจะมีข่าวดีร่วมกันหรือเปล่ามาลุ้นๆกันสิครับมาดูกันนะครับใบนี้โดดเด่นนะธาตุน้ำก็โดดเด่นมีนกรกฎพิจิกธาตุน้ำยังคงโดดเด่นแล้วมาดีด้วยนำโชคดีมาให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยจะมีความยินดีร่วมกันด้วยไม่ธรรมดาดีตั้งแต่ใบแรกแล้ววันนี้บอกแล้วให้ดูให้ตลอดนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาการงานเด่นชัด10ไม้เท้าเพื่อนที่ทำงานแน่ๆคนในแวดวงการงานแน่ๆลูกค้าหุ้นส่วนคู่ค้าใครก็แล้วแต่ที่การงานชักนำพามาทั้งคุณและเขาต่างมีภาระหนักแต่ว่าก็มีเวลาให้กันบ้างตามสมควรมีโอกาสพบเจอกันได้ในวาระที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานมงคลดังกล่าวนะครับไปกันต่อเลยนะโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้ว9เหรียญไม่ต้องห่วงเลยวันนี้มีแต่รับทรัพย์รับโชคเหรียญเพียบราชาเหรียญ8เหรียญ9เหรียญ1เหรียญโชคลาภทั้งที่เรียกว่าเป็นโชคลาภที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวังโชคลาภฟลุกๆหรือเงินที่เกิดจากความตั้งใจเงินที่เกิดจากการทำงานได้หมดเอาเป็นว่าวันนี้อุดมสมบูรณ์ถ้าคุณบอกว่าคุณยังลำบากอยู่เป็นนิมิตหมายอันดีที่พลังงานของคุณเริ่มฟื้นกลับคืนมามีโอกาสลืมตาอ้าปากแก้ปัญหาได้ถ้ามีหนี้สินจะมีทางประนีประนอมผ่อนจ่ายหรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณสบายดีไม่ได้ลำบากอะไรแปลว่าคุณจะมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกรับไว้เลยนะครับถ้าหมายถึงการเงินนะแต่ถ้าตีความด้านความสัมพันธ์9เหรียญนี้ก็แปลว่าทั้งคุณและเขาต่างโสดถ้าเจอกันมีโอกาสเปิดใจคุยกันมีโอกาสคบหากันได้ไม่ธรรมดานะครับคนโสดกับคนโสดเจอกันแน่ๆเขามาดีด้วยเขาแอบปลื้มคุณเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังประหม่าอยู่ดังกล่าวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะโสดไม่มีใครในใจหรือยังอะไรแบบนี้นะครับคบได้เขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณขอให้เชื่อมั่นในราชาเหรียญใบแรกไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อนะครับนี่ไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อพูดไม่ทันขาดคำตรงเป๊ะไหมล่ะ8ไม้เท้า8 of wands สิ่งดีๆกำลังมาความก้าวหน้ากำลังเกิดนะครับ8ไม้เท้าตามตำราสากลไพ่ทาโร่บอกชัดเจนว่าคือความก้าวหน้าพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทุกสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานความรักความสัมพันธ์สิ่งใดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณหยิบจับอะไรมีแต่ความก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับ8ไม้เท้าการพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหมายถึงการงานคือการงานที่ก้าวหน้าถ้าหมายถึงความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้อย่างดีราบรื่นด้วยและรวดเร็วด้วยนะ8ไม้เท้านี่ไม่ธรรมดาเอ้ยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันต่อนะครับพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ
เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีอวยดีก็ว่าดีถ้ามีไม่ดีแทรกออกมาเราจะหาวิธีแก้ให้นะครับแต่ผมยังเชื่อว่าจะเป็นพลังงานดีซะเป็นส่วนใหญ่นี่ไงดีจริงๆอัศวินดาบ Knight of Swords เขาใจร้อนรุ่มแล้วอยากเข้าหาคุณใจแทบขาดแล้วแต่อาจจะยังประหม่าอยู่หรือหาจังหวะไม่ได้หรือแม้แต่มันเป็นบุคลิกนิสัยของเขาที่เข้าหาคนไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะชวนคุยอะไรบางทีเจอหน้ากันก็ยิ้มหวานแล้วสวัสดีแล้วก็ไปอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางทีก็สมมติยกตัวอย่างสถานการณ์นะถ้าคุณกับเขาได้เจอกันในที่ทำงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่อย่างงานมงคลอย่างเงี้ยเขาอาจจะยิ้มให้คุณพยักหน้าให้เล็กน้อยแล้วก็เดินจากไปเพราะว่าเขาเป็นคนขี้เขินขี้ประหม่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะชวนคุยอะไรแบบนี้แต่ใจเขาว่าร้อนรุ่มอยากเข้าหาคุณแล้วแต่ถ้าเป็นกรณียังไม่ได้เจอกันเป็นแค่เพื่อนของเพื่อนที่มีระยะห่างทางไกลแปลว่าเขาอยากมาหาคุณนะครับใจร้อนอยากมาหาคุณแล้วประมาณนี้เป็นไปได้ว่าเขากำลังหาทางจะติดต่อคุณหรือมาหาคุณเร็วๆนี้ด้วยคนคนนี้แม้จะแอบปลื้มอยู่แต่ใจเขาร้อนรุ่มแน่นอนไม่ธรรมดาอัศวินดาบมาดูกันต่อนะครับขอให้เชื่อมั่นในพลังงานหน้าไพ่นะครับไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่สื่อสารตรงไปตรงมาและมักจะไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับเด็กถือไม้เท้าเกี่ยวข้องการงานจริงด้วยอายุน้อยนะและอายุน้อยโดดเด่นมีโอกาสเป็นคนรุ่นน้องหรือถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันเขาจะมีความเป็นเด็กในตัวมีความสดใสร่าเริงแจ่มใสแล้วก็มีความซุกซนหรือหน้าเด็กนะหน้าเด็กแบบนี้ก็โดดเด่นแต่ถ้าอายุเด็กกว่าจริงๆก็จะสมพงกันมากคนคนนี้เด็กแต่ตัวเด็กแต่อายุแต่โปรไฟล์ดีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ฐานะดีด้วยอาจจะฐานะดีเทียบเท่าคุณหรือฐานะดีกว่าคุณเป็นไปได้อย่าลืมราชาเหรียญใบแรกอย่าลืมราชาเหรียญใบแรกคนคนนี้อาจจะเป็นราชาเหรียญที่มั่งคั่งแต่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวประมาณนี้นะครับการวางตัวของเขาบุคลิกภาพของเขาจะเปลี่ยนไปตามสถานะเปลี่ยนไปตามคนแวดล้อมเขารู้จักวางตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะช่วงไหนควรเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเข้มเลยนะแต่ช่วงไหนที่เขาสนุกสนานเขาก็จะปลดปล่อยความเป็นเด็กออกมาเต็มที่แบบนี้ก็ได้ลองสังเกตคนลักษณะนี้ดูนะครับเข้มๆก็ได้ซุกซนก็ได้ในคนเดียวกันน่ารักน่ารักที่สำคัญคือรวยราชาเหรียญโอ้โห4ถ้วยคุณค่อนข้างช่างเลือกแล้วคุณอาจจะมีกำแพงเป็นการส่วนตัวคนเขามองออกไม่ได้ว่าไม่ดีนะไม่ได้ว่านะแต่หมายความว่าคุณอาจจะมีเรียกว่าความพิถีพิถันในการคัดเลือกคนเข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่บางท่านเคยเจ็บปวดมาเคยผิดหวังมาอาจจะไม่ต้อนรับใครง่ายๆนักซึ่งเราไม่ได้ว่าคุณผิดนะเราหมายความว่าคุณสามารถเป็นผู้เลือกได้อย่าลืมนะว่าตอนแรกมี7ถ้วยคุณจะมีทางเลือกมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะสกรีนคนที่เข้ามาอย่างเข้มข้นก็ไม่ผิดสามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีก็อย่าไปเข้มข้นมากจนเกินไปเพราะคนที่ไม่รู้จักกันดีพอเขาอาจจะกลัวคุณได้แต่ผมเชื่อว่าคุณเฟรนลี่มากพอเหตุการณ์ไม่ค่อยดีทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆคุณมีเสน่ห์นะดึงดูดผู้คนเขาแอบปลื้มคุณเพราะคุณมีเสน่ห์นี่แหละแต่บางทีคุณอาจจะเผลอหน้านิ่งๆแล้วดูเหมือนดุหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนสบายใจได้แล้วที่ทำนายมาทั้งหมดวันนี้สอดคล้องกันและใบนี้มายืนยันว่าคำทำนายของเรามากันถูกทางวิวออฟฟอร์จูนดวงของคุณกำลังขึ้นเป็นช่วงดวงขาขึ้นที่ทำนายแบบนี้เพราะไพ่แวดล้อมดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยเปิดกันเห็นๆยังไม่มีไพ่เสียเลย Wheel of Fortune สามารถเป็นดวงดีดวงไม่ดีได้การหมุนวนไปเรื่อยๆตามวงล้อโชคชะตาแต่ไพ่แวดล้อมดีล้วนทำนายดีว่าคุณอยู่ในช่วงโชคดีนะครับรับไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปต่อสำรับที่2กันนะครับขอให้ไพ่สำรับที่2มาขยายความดับเบิลเช็คเสริมพลังงานเสริมกำลังกันดูซิว่าวันนี้จะมีไพ่ดับเบิลใดๆออกมาหรือไม่หรือแม้แต่ไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้ไพ่สำรับที่2เสริมกำลังอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่สำรับที่2เสริมกำลังอย่างแม่นยำนะครับลุ้นโอ้โหราชาถ้วยหรือจะมีคนชอบคุณมากกว่า2คนอ่ะเมื่อกี้ตอนแรกมีราชาเหรียญตอนนี้ราชาถ้วยออกมาเป็นตัวแทนของคนใจดีมีเมตตาโปรไฟล์ดีเลิศอีก1ท่านเป็นไปได้นะคำทำนายที่1ขอทำนายแยกเป็น2ทางราชาถ้วยนี้เป็นอีกคนนึงที่ก็มีความแอบปลื้มคุณอยู่โปรไฟล์ดีไม่แพ้ราชาเหรียญแต่ฐานะอาจจะสู้ไม่ได้หน่อยแต่ใจดีแน่นอนคนนึงรวยมากคนนึงใจดีมากหรืออีกคำทำนายนึงในความหมายที่ผมตีความได้ตอนนี้คือ
เป็น2คนในร่างเดียวมีทั้งความมั่งคั่งร่ำรวยมีความเป็นบอสเป็นมีความเป็นเจ้านายและเป็นคนที่ใจดีมากๆในคนคนเดียวกันก็ได้เช่นกันและที่แน่ๆความเป็นราชาถ้วยคือคนคนนี้มีใจให้คุณแน่นอนไม่ใช่แค่แอบปลื้มไม่ใช่แค่แอบชอบถ้าสบโอกาสถ้ามีโอกาสเขาจะเข้าหาคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาบอกรักคุณเออรอฟังข่าวดีแล้วกันนะมาลุ้นไว้ด้วยกันไม่ธรรมดานะครับไปดูกันต่อนะบอกแล้วว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่ากดข้ามมิฉะนั้นคุณอาจพลาดไพ่ดีๆอาจพลาดพลังงานดีๆไพ่ดีๆพลังงานดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อนะครับมาลุ้นกันลุ้นลุ้นลุ้นเออโอ้โหสมกับที่ลุ้นอ่ะคุ้มค่าการรอคอยใบนี้6ไม้เท้า Six of Wands ไพ่แห่งความสำเร็จชัยชนะไพ่ Victory ออกมาแล้วนะครับรับไว้เลยผมรับด้วยคนขอโชคดีด้วยคนเราจะโชคดีไว้ด้วยกันนะครับนะ6ไม้เท้าความสำเร็จมาเยือนคิดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดสำเร็จใบนี้ออกมาตามตำราและตามความเชื่อย้ำว่าตามความเชื่อนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการดูไพ่ไม่ใช่ว่าโชคดีแล้วเอ้ยไปนั่งเฉยๆรอดวงรอโชคชะตารอความโชคดีไม่ใช่นะครับดวงดีแล้วแปลว่าทางสะดวกฟ้าเปิดทำอะไรก็หยิบจับอะไรก็ง่ายดายปลอดโปร่งดวงดีแล้วให้รีบไปคิดดีทำดีพูดดีขยันขันแข็งทำมาหากินจะร่ำรวยยิ่งขึ้นนะไม่ใช่ดวงดีแล้วรอดวงเฉยๆไม่เอานะประมาณนี้ดูดวงอย่างสร้างสรรค์นะครับประมาณนี้รับไว้เลยไปกันต่อมาสำหรับที่2ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆลุ้นกันนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรคนที่ปลื้มคุณอยู่เรารู้ละคนใกล้ตัวเนี่ยแหละฐานะดีมากด้วยเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณตามหัวข้อเป๊ะยืนยันด้วยราชาเหรียญใบแรกของวันนี้ใบถัดมาอยากจะบอกอะไรต่อไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหอัศวินถ้วยมาจีบแน่นอนอัศวินถ้วย Knight of Cups คนนี้เดินหน้าจีบคุณแน่นอนเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขารวบรวมความกล้าได้เขาจีบคุณแน่นอนนะครับนะและดังกล่าวไปแล้วมีโอกาสที่จะมีคนสนใจคุณมากกว่า1คนคุณอาจจะถูกคนเข้ามาจีบมากกว่า1คนเลือกดีๆคนที่ใจดีกับคุณที่สุดจริงใจที่สุดไม่มาขอผลประโยชน์ใดๆจากคุณไม่มาหวังสิ่งใดหวังเดียวคือหวังดีคนนั้นแหละที่จะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณฐานะดีด้วยใจดีด้วยไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเดี๋ยวเขามาเองนะโอเคโอ้โห3เหรียญ Three of Pentaclesนับวันนะชีวิตของคุณสังคมของคุณจะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มทุกวันมีสังคมใหม่ๆเพิ่มทุกวันมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเพิ่มทุกวันบางท่านทำงานที่บ้านอยู่แต่บ้านมาสงสัยอาจจะสงสัยว่าจะไปเอาสังคมที่ไหนอ้าวเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารสะดวกนะครับคุณอย่าลืมช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆต่อให้คุณอยู่แต่บ้านคุณก็ติดต่อผู้คนได้อยู่ดีเว้นแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวก็อาจจะลำบากสักหน่อยแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าตามดวงชะตานะต่อให้คุณพยายามเก็บตัวคนอื่นเขาก็จะติดต่อหาคุณอยู่ดีนะสังคมคุณจะกว้างขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นคอนเนคชันจะกว้างไกลออกไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ดีงามมากไปกันต่อนะครับมาสุดยอดวันนี้คุ้มค่าการรอคอยตรงตามหัวข้อเป๊ะตรงตั้งแต่ใบแรกแล้วอุ่นใจแล้วคนที่แอบปลื้มคุณอยู่เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคความเป็นราชาเหรียญชัดเจนขยายด้วยใบอื่นๆวันนี้ไพ่ดีล้วนยังไม่มีไพ่เสียเลยด้วยความสัตย์จริงเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนี่ราชาไม้เท้าโอ้โหวันนี้มี3คิงราชาเหรียญราชาถ้วยราชาไม้เท้าKing of Wandsมีคนชอบคุณมากกว่า 2-3 คนขึ้นไปณเวลานี้นะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่ณเวลานี้คนที่ปลื้มคุณอยู่มีอย่างน้อยๆ 2-3 คนขึ้นไปบวกกับไพ่7ถ้วยตอนแรกเผลอๆจะมากกว่า5คนด้วยซ้ํา5 6 7คนขึ้นไปเลยว่ากันไปตามหน้าไพ่นะครับชีวิตจริงจะมากจะน้อยก็ต่างกรรมต่างวาระแต่เอาเป็นว่ามีคนชอบคุณมากกว่า1คนเลือกดีๆไม่ต้องรีบคนดีๆกำลังมาใครก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณสบายใจที่สุดคนนั้นแหละใช่นะครับวิธีการเลือกเพื่อนวิธีการเลือกคู่ครองนะใครทำให้คุณสบายใจที่สุดคนนั้นใช่แล้วถ้าสบายใจหลายคนทำยังไงอ่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนประมาณนี้เดี๋ยวความเป็นคู่ครองจะตามมาเองรักแบบเมตตาก่อนเมตตาทุกคนแบบเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะพอเมตตาแล้วความเสน่หาจะตามมาเองในอนาคตนะครับไม่ต้องรีบร้อนเมตตาก่อนเดี๋ยวเสน่หาตามมาเองโอ้โห7เหรียญ
ตั้งหน้าตั้งตาทำงานขยันขันแข็งได้เลยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในวิถีของคุณและคนดังกล่าวที่ปลื้มคุณอยู่เขาจะมาส่งเสริมคุณให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่ามีแผนการมีแพลนใดๆไว้อย่าออกนอกลู่นอกทางขออนุญาตแนะนำตรงๆไม่ได้ว่ากันนะอย่าออกนอกลู่นอกทางเพราะบางทีคนเรามีสิ่งยั่วยวนใจมาล่อให้ไปซ้ายไปขวาให้ออกนอกลู่นอกทางเราอย่าเผลอไปตามสิ่งยั่วยุสิ่งยั่วเย้านะครับยึดมั่นในเส้นทางเดินแล้วคุณจะประสบความสำเร็จขออีกสัก 1-2 ใบนะเดี๋ยวก็สรุปได้แล้วล่ะดวงดีแน่นอนวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยจริงๆดูกันมาเห็นๆตั้งแต่ต้นนะครับอย่างที่ย้ำเสมอว่าให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่า กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานี่ไงเล่า10เหรียญบอกแล้วอย่า กดข้ามถ้าใครกดข้ามนี่เสียดายแทนเลยนะ10เหรียญไพ่มหาเศรษฐีไม่เกี่ยวกับว่าคนที่ปลื้มคุณจะร่ำรวยแค่ไหนแต่ตัวคุณเองจะรวยได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะเราไม่ได้ขายฝันเราทำนายตามตรงตามหน้าไพ่เปิดกันเห็นๆจริงๆไม่มีอวยกันไพ่ออกมาดีทำนายดีจริงๆที่เหลืออยู่ที่คุณเอาไปสานต่อดังกล่าวนะดูดวงอย่างสร้างสรรค์ดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอดวงเฉยๆดวงดีแล้วรีบไปขยันขันแข็งทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตรวยแน่นอนดวงมาแบบนี้นะครับจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ความขยันของคุณแล้วนะดวงดีแล้วที่เหลือคือความขยันนะครับโอเคขออีกสักใบสิเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแม่วันนี้ชื่นใจโชคดีไปด้วยกันนะครับผมก็ขอรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันที่สุดโอ้โหใบนี้ที่รอคอยออกมาจริงๆอย่างที่คิดไว้ไม่มีเตรียมเปิดสดอ่ะ4ไม้เท้า4 of wandsไพ่แห่งความสำเร็จความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตและทรัพย์สินหรือตีความอีกอย่างในความสัมพันธ์เป็นไพ่แต่งงานก็ได้เป็นไพ่แต่งงานนะครับ4ไม้เท้าซุ้มประตูวิวาหรือจะเป็นซุ้มงานเฉลิมฉลองใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานไม่ได้คิดเรื่องครองคู่คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงสุดมีความยินดีเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องคู่ครองอยากมีแฟนอยากมีคู่หรือมีคู่แล้วอยากแต่งงานคุณจะได้แต่งประมาณนี้เลยนะรับไว้เลยนะครับพลังงานดีๆวันนี้สุดยอดมากๆโอเคคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีใบสรุปส่งท้ายสุดแถมให้อีก1ใบตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับทิ้งท้ายก่อนจบคลิปนี้อยากให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้สรุปให้ฟังอีกทีว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะเป็นไปในทิศทางใดจะเกิดอะไรขึ้นหรือควรไปในทิศทางใดขอให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้สรุปให้ทีนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับลุ้นกันใบส่งท้ายโอ้โหอัศวินถ้วยดับเบิลเช็คมาแล้ววันนี้มีอัศวินถ้วย2ใบเปิดกันเห็นอัศวินถ้วยไนออฟคัพ2ใบชัดเจนมากคนที่แอบปลื้มคุณคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณคนนี้เขากำลังจะเดินหน้ามาจีบคุณอย่างชัดเจนได้คู่แน่นอนนะครับจะช้าจะเร็วได้คู่แน่นอนคาดหวังคู่ครองได้คู่ครองถ้าคาดหวังเพื่อนได้เพื่อนถ้าคาดหวังเรื่องการงานการเงินมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากคนคนนี้รับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ